ผีถ้านายเห็นฉันเป็นผีนายก็เป็นผีเหมือนกันแล้ววะไม่เธอหาเรื่องกันเหรอใครกันแน่ที่หาเรื่องก่อนไม่ใช่เธอเลยเนาะที่คอยหาเรื่องฉันตลอดเนี่ยหาเรื่องอะไรแบงค์ผ่านนั่นฉันก็เห็นพร้อมนายอะแหละไม่ใช่แต่ฉันเจอก่อนมันก็ต้องเป็นของฉันถ้าไม่ใช่ของเธอก็ต้องไปให้ป้าเจ้าของหอประกาศหาเจ้าของไม่ใช่เธอจะอุบอิบไว้คนเดียวนี่นายจะบ้าเหรอมันจะมีอะไรมายืนยันความเป็นเจ้าของได้อ่ะนี่นายจะอุบไว้คนเดียวใช่ไหมนี่เธออยากยัดเยียดความคิดของตัวเองให้คนอื่นได้ป่ะเธอลองคิดดูสิถ้าเธอทำเงินหายเธอจะรู้สึกยังไงนี่ไงเอามานะฉันเจอก่อนไม่ฉันจะเป็นคนบอกป้าเจ้าของหอเองฉันไม่เชื่อเธอหรอกเอามาฉันเจอก่อนมันเป็นของฉันหลบไปเอามาวิของฉันไปไปดีกว่าคุยไปก็ไม่รู้เรื่องนี่นายจะตามมาทำไมเนี่ยคนอะไรชอบหลงตัวเองสวัสดีค่ะคุณป้าป้าเปิดอะไรกันเดี๋ยวตกปากฉีกเลยคุณพี่คือเดือนนี้หนูขอผ่อนจ่ายเท่านี้ก่อนได้ไหมคะพอดีว่าเงินเดือนหนูยังไม่ออกอะค่ะหนูก็เลยจะขอผ่อนจ่ายเหมือนเดิมโอ้หนูผ่อนน้อยไปหรือเปล่าจ้าหนูพันเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าเงินเดือนหนูออกเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะรีบมาจ่ายให้พี่เลยนะคะนะคะก็ได้ก็ได้พอดีว่ามีคนเจอเงินที่ทางเดินเมื่อเดือนก่อนแต่ยังไม่มีใครมาเอาเดี๋ยวเอาส่วนนั้นมาหักกับค่าเช่าห้องแล้วกันแบงค์พันเมื่อเดือนก่อนเหรอคะใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเอาถือซะว่าคนที่ทำหายอ่ะช่วยหนูออกค่าเช่าห้องแล้วกันเนาะเนี่ยพี่ก็เห็นหนูเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นจ่ายครบไม่เคยขาดขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเงินเดือนหนูออกเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะรีบเอามาจ่ายเลยนะคะได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอ้านิ้วไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีครับพี่พายนี่พี่พายจะออกไปทำงานแล้วเหรอครับอืมเนวอ่ะนี่เสื้อสวยนะเนี่ยใส่เสื้อใครมาเนวเพิ่งกลับมาเลยพี่เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนชุดที่คอนโดแล้วก็ออกไปมออ่ะงั้นไว้เราได้กินข้าวกันไหมเนวกำลังจะชวนพี่เลยว่าแต่พี่พายว่างวันไหนบ้างอ่ะจะกินข้าวกันพี่ได้หมดเลยเนวนัดพี่มาเลยก็ได้ได้ครับเนวอยากนัดคุยเรื่องสัตว์ด้วยอ่ะอ้าวอยากสักแล้วเหรอเราไม่กลัวเข็มหรอก็กลัวนะแต่ว่าอยากเอาชนะตัวเองมากกว่าพี่ว่าเนวอ่ะเป็นตัวเองที่เนวเป็นมันดีที่สุดแล้ว
ขอบคุณพี่พายมากนะครับเวลาได้คุยกับพี่พายทีไรอ่ะเนลรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งเลยจะขอบคุณอะไรเนลก็น้องพี่เหมือนกันไม่ต้องขอบคุณหรอกไม่สิจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่พายเพราะว่าเทอมที่แล้วถ้าเนลไม่ได้พี่พายอ่ะเนลไม่ผ่านโปรเจกต์แน่ๆเฮ้ยเรื่องสั่งพลาดอะเล็กน้อยเนลเดี๋ยวพี่ต้องไปก่อนนะพี่ก้าวโทรมาตามละไปเจอกันครับได้ครับเดินทางดีๆครับผมครับคนเกิดบูมไปไหนทำไมไม่มาคืนนี้พี่แวนอยากให้เราไปช่วยเล่นที่ร้านว่ะวงดนตรีประจำร้านพี่แกแม่งท้องเสียทั้งวงเลยกี่โมงอะพวกมึงต้องทำรายงานนะชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยเผื่อไว้สองชั่วโมงดีกว่าแต่พอมึงพูดเรื่องรายงานแล้วเซ็งเลยมึงไม่เอาอะไรเลยมั้งพวกมึงโอเคป่ะถ้าพวกมึงได้กูก็ได้กูก็โอเคอ่ะงั้น6โมงเจอห้องกูไปทำรายงานก่อนทุ่มกว่าค่อยออก Yes ครับผมตัดไปโอเคมีกับกูไปเรื่องต้องคุยกันมึงมีความสุขมากไหมมึงเป็นไรเนี่ยกูบอกแล้วไงว่ากูไม่อยากเห็นมึงมีความสุขเฮ้ยแต่มึงกำลังทำอะไรอยู่ฮิมมึงลืมเรื่องนั้นไปแล้วเหรอจุดมึงอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกมึงอย่าคิดว่าจะได้มีความสุขเลยฮิมมึงต้องทรมานเหมือนกูเลยชื่ออะไรอะคะเราชื่อพลอยนะเราชื่อพลอยลี่นะคะเราชื่อส้มๆค่ะสุนิยิบะอ้าวพี่ส้มมึงจะแย่งกูแนะนำตัวทำไมเธอเรียนคณะนี้หรอทำไมไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะอ๋อเปล่าครับเราไม่ได้เรียนคณะนี้แล้วเขาทำอะไรที่นี่เหรอคะอ๋อหรือว่ามาหาแฟนแบบเรานี่มันแรงเกินอ๋อเปล่าครับพอดีมารับเนลไปทานข้าวนี่แรงกว่า
รู้จักเนลด้วยหรอเนลปัดหน้าเฉยใช่ไหมพวกตั้งแต่เด็กสิเนลมาแล้วขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวแต่งตัวแต่งกายพักหน่อยก่อนพินรอเรานานไหมอ่ะไม่นานเลยค่ะโอ้นี่พินจะไปกินข้าวกับเนลหรอพอดีเลยเนลเนี่ยกำลังจะกินข้าวกับเราเลยไม่ทราบว่าไปด้วยกันหรือไม่ใช่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 พวกแกอย่าแรงเกินไปกินข้าวกับฉันเนี่ยดีแรงเกินไปปะมาเลยไม่ไปไปกินข้าวด้วยกันไม่ไปไปไปด้วยกันไปเขาไปด้วยไปด้วยกันได้ยิ้มอะไรยิ้มที่มีคนห่วงไงมันน่ารักนะเนี่ยเราจะห่วงหิมทำไมไม่ได้เป็นไรกันสักหน่อยโอเคไม่ห่วงก็ไม่ห่วงคืนนี้ไปซ้อมกับหิมนะทำไมหรอคืนนี้หิมมีเล่นดนตรีอะเลยอยากชวนเนลไปด้วยกันไปด้วยกันนะเอาสิงั้นเดี๋ยวเห็นไปส่งเราได้ออกไปพร้อมกันเลยโอเคไหมคะอืมเชิญค่ะ